ดูเปิดไว้ด้วยแม้ว่าแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำเลยกิปานะอาญาติโกและโอ้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับนั่งเข้าสู่รายการรัชยาชีนิดเพียงแค่คิดลุงก็ง่วนอยู่กับอนาโตมีแปลว่าอะไรก็เรื่องราวของมนุษย์นะบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7-8 พันล้านคนทุกวันนี้ก็คือมนุษย์ถ้าไม่ทำความเข้าใจหรือไม่ทำความรู้จักคุ้นกับมนุษย์มันจะแก้ปัญหาได้ไหมในเรื่องของมนุษย์ผมว่ามันแก้ไม่ได้นะมนุษย์นี่วุ่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ง่วนอยู่กับคำว่าอนาโตมีพอพูดคำนี้ก็คงจะจินตนาการไปโอ้มีแต่เรื่องราวของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เท่านั้นจะรู้หมายความว่าผูกขาดการรู้เรื่องราวของมนุษย์เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีอิทธิพลมากในการที่จะมากับดูแลหรือเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับมนุษย์ถ้าหากว่าไม่ศึกษาเรื่องมนุษย์มันก็แก้ปัญหาเรื่องมนุษย์ไม่ได้ไม่ว่ามนุษย์จะบอกเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นสารพัดมันก็คือเรื่องเราการรู้จักเรื่องเราของมนุษย์ก็เทโอกาสกลางให้รู้เลยไม่ใช่เล่นเล็กด้วยเพราะฉะนั้นจะไปผูกขาดชนะว่าเรื่องราวของมนุษย์มีแต่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เท่านั้นจะรู้ได้ตาสีตาสานายมีนายมาอยู่หน้าเขาหลังเขาอยู่กลางทะเลทรายยอดหิมาลัยหรือแม้แต่ลึกๆไปกว่านั้นเช่นอยู่สะดือใต้สะดือทะเลเขาก็มีสิทธิ์รับรู้รับทราบแล้วก็สามารถรับรองตัวของเขาเองได้นะสิบอกเพราะฉะนั้นเรื่องราวอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องราวเล่นๆนะเอาไงกับมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าผูกขาดการรู้เรื่องราวมนุษย์โดยเด็ดขาดยุคนี้เป็นยุคที่ไม่สามารถผูกขาดการรู้เรื่องราวของมนุษย์แน่ๆเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องราวมนุษย์จะมีนายแพทย์นางแพทย์ร
นางสายแพทย์กี่คนจะรู้เรื่องราวตับไตไส้พุงของมนุษย์ในลักษณะที่ละเอียดละออขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนจะเอาอะไรกับมนุษย์จะเอากับเรื่องราวของมนุษย์เพราะฉะนั้นนาทีนี้มันไม่ใช่นาทีของนักวิชาการจะแล้วนะมันไม่ใช่แน่มันเป็นนาทีของทุกคนทุกท่านที่จะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของมนุษย์แล้วก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจในการที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองโดยที่ไม่มีบุคคลอื่นใดที่จะมากับเรานี่คือเรื่องของคำว่าปัจเจกบุคคลเพราะฉะนั้นนาทีนี้ต้องบอกว่าขอบคุณไวรัสโคโรนาถ้าไม่มีไวรัสโคโรนามาลุงก็คงไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ท่านฟังครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้มันเป็นทางตันหรือไม่ประการใดเจ้าแบบไหนรูปใดมนุษย์เสียอย่างเดียวเขายังไม่รู้ว่าชีวิตแรกของมนุษย์จริงๆเกิดมาได้อย่างไรนอกนั้นเขาจะรู้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสใดๆเขารู้หมดแต่คำถามคำต่อไปนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยถามว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนมันมาจากไหนกันแน่ผมว่ามันหมดเวลาของนักวิทยาศาสตร์ที่จะไปต่อไม่ได้ฉะนั้นศาสตร์ต่อไปนี้ของเรื่องราวของมนุษย์นะมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วครับศาสตร์ต่อไปนี้เรื่องราวของมนุษย์มันก็ต้องเป็นเรื่องราวของจิตศาสตร์ใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องจิตกายใจจิตธรรมดา3คำธรรมดาเนี่ยครับถ้าใครไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ต้องขอแจ้งให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านทราบว่าจะอยู่ยากมากโลกใบนี้จะอยู่ยากเหลือเกินครับอยู่ยากจริงๆแม้ว่าจะกินดีอยู่ดีนอนดียังไงก็ตามภัยคุกคามมนุษย์ในเวลาเนี้ยมันก็เป็นภัยคุกคามที่มาจากสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นตัวสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดณวันนี้คือคลื่นความถี่นี่นะครับพอจะรู้ไหมครับว่าคนที่เคยเรียนเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาเนี่ยคลื่นที่ใช้กันในการที่จะเอ็กซ์รงเอ็กซ์เรย์สารพัดสารเพเนี่ยอย่างมากที่สามารถทำได้10ยกกำลัง30เท่านั้นมากกว่านั้นแบบไปต่อไม่ได้แต่มันมีคลื่นอันหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกนะแต่มันไปเกี่ยวข้องกับจักรวาลไปเกี่ยวข้องกับกาแล็กซี่เกี่ยวข้องกับแสนโกดจักรวาลคลื่นชนิดนี้มันจะไปถึง10ยกกำลัง170ครั้งต่อวินาทีโอ้โหมันจะลำบากเลยพี่เอ๋ยผมว่ามนุษย์ใช้คลื่นตรงนี้นะที่มาจะทำลายล้างกันเนี่ยน่าคิดนะพี่เอ๋ย
น่าคิดจริงๆนะครับทำไมผมจึงไปล่วงรู้ไอ้บ้าๆบอๆเหล่านี้นะรู้แล้วก็เอามาเตือนกันหรือเปล่ามาบอกกันหรือเปล่าผมว่ากันนะลองฟังคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาบอกว่าปี64นี้นะครับเป็นปีที่ไฮเทคโนโลยีที่มาแรงมากเขามีอยู่3ตัวไอ้3ตัวที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรนะครับลองฟังเล่นๆดูนะฮะว่ามันจะขนาดไหนไอ้ลุงก็เผลอไปโดนเขาให้หรือมีผู้คนเขาส่งมาให้ดูมันก็เลยจำเป็นต้องจะต้องดูต้องฟังเขาพอเวลาดูฟังขึ้นมาแล้วเอ้ยมันถึงขนาดนั้นแล้วเหรอคลื่นขนาดเนี้ยนะ10ยกกำลัง170ง่ายๆครับเขียนเลข10เอาไว้แล้วก็เติมศูนย์ไปอีก170ตัวแล้วก็นับจำนวนครั้งคือความถี่ในวินาทีเดียวดูมันเร็วขนาดนั้นไม่ต้องพูดแล้วนาโนมันโคตรนาโนแล้วครับยกก่อนยังบอกว่าเออ1นาโนเท่ากับ1ส่วนพันล้านของความยาวของเม็ดใช่ไหมอันนี้ถ้า1นาโนเศษ1ส่วนพันล้านของมิลลิเมตรมันก็ยังสู้สิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงไม่ได้10ยกกำลัง170มันไปขนาดนั้นนะครับพอลุงเป็นคนที่รู้เรื่องราวของคลื่นเห็นไหมครับไม่มีความสามารถทำกันขึ้นมาได้หรอกแต่จะบอกกับชาวโลกว่ามนุษย์จะเป็นหุ่นยนต์แม้จะเป็นคนผลิตมาก็หนีไม่พ้นครับเพราะว่าคนนั้นเขาอยู่ในโลกใบนี้นะทีมงานที่เขาผลิตมาก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้มันจะโดนเขาหรอครับเพราะมันกินรวมทั้งหมดเลยครับหมูหมากาไก่นี่เจอหมดไม่มีเหลือสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนี่เจอหมดไม่มีเหลือเคลื่อนพวกต้นไม้ใบหญ้าแม้แต่ดินฟ้าอากาศเจอเหล่านี้หมดคลื่นตัวนี้มันรุนแรงเหลือเกินครับลองฟังดูนะพี่นะ3 2ไปฟาบิโอทิวิติรองประธานบริษัทอินฟอร์อาเซียนได้เขียนบทความเรื่อง3เทคโนโลยีที่มาแรงในปี2564คัดเลือกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิตอลซัพพลายเชนซึ่งคาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจในปีพุทธศักราช2564ที่กำลังจะมาถึงและวันนี้คนไฟรู้สตูดิโอจะพาคุณผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันว่า3เทคโนโลยีที่ว่าจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ1ระบบคลาวด์เทคโนโลยีระบบคลาวด์จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการจัดการแข่งขันต่างๆยกตัวอย่างเช่นการจัดแข่งขันเทนนิส US Open ปีนี้ประสบความสำเร็จในการนำระบบคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ยกระดับประสบการณ์เสมือนจริงให้กับเหล่าแฟนคลับที่ไม่สามารถอยู่ในสนามแข่งขันจริงได้และต่อจากนี้เราจะได้เห็นการจัดงานต่างๆที่จะต้องจัดในสถานที่หันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้รับชมแต่ละรายมากขึ้นการแข่งขันหลายรายการที่วางแผนไว้ในปี2564จะดึงดูดความสนใจผู้คนจากทั่วโลกเช่นการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวและการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันแน่นอนว่าเทคโนโลยีคลาวด์ก็ยืนหยัดพร้อมพลิกโฉมประสบการณ์ในการรับชมการแข่งขันที่แฟนๆทั่วโลกเคยได้รับอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยการสร้างประสบการณ์การรับชมรูปแบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์มา transform การจัดงานต่างๆนั้นมีมากมายมหาศาลเช่นการวิเคราะห์ความตื่นเต้นของกลุ่มผู้ชมแบบ real time เพื่อนำเสนอเป็นไฮไลท์และจัดการเรื่องโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟีดรายการสดได้ด้วยความหน่วงหรือ latency ที่ต่ำมากๆและการโต้ตอบกับกลุ่มผู้ชมที่เลือกไว้และแน่นอนว่าการทำกิจกรรมทั้งหมดนี้โฮสต์อยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ทรงพลังกำลังจะบอกว่าสนามเทนนิสเนี่ยหรือว่าสนามกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันอยู่จุดไหนก็ตามทุกนาทีก็แล้วกันจะมีการทุกนาทีส่งขึ้นไปคลาวด์หมดเลยแล้วก็ยิงลงมาให้กับผู้คนได้รู้เห็นหน้าจอได้อย่างดียิ่งกว่ามีคนคนหนึ่งไปนั่งรายงานอยู่ข้างสนามกันดียิ่งกว่ามีคนอยู่5คน10คนไปนั่งรายงานอยู่ข้างสนามนี่คือมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่หัวไร่ปลายนาที่อยากจะรู้เรื่องที่ว่านี้มีมือถือมือถอยอย่างเดียวนะสมาร์ทโฟนอย่างเดียวดูได้หมดเลยที่ตกงานหมดไหมเนี่ยบุคลากรเหล่านั้นจะไปทำอะไรกิน 6-7 พันล้านคนจะไปทำอะไรกินผมว่านะคำว่ากาลียุคเนี่ยมันเข้าใกล้มาทุกทีแล้วนะเมื่อไม่มีอะไรกินเนี่ยผมว่านะมันจะส่งผลถึงอะไรครับส่งผลถึงประชาชนส่งผลมันจะยิงขึ้นไปสู่ทางด้านยอดพีระมิดคือผู้บริหารราชการแผ่นดินคือรัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นว่าไปทำไมนี้มันจะยิงไปทำไมมันไปต่อไม่ได้แล้วรัฐบาลนั้นจะซัพพอร์ตเรื่องของอาหารการกินของอยู่ของกินไม่ต้องพูดถึงของใช้ครับเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่นะพี่เอ๋ยเรื่องตายมันเป็นเรื่องเล็กด้วยครับไอ้ตรงนี้แหละครับนับวันที่มันจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วแผ่กระสานสร้างเซนไปมากยิ่งขึ้นลองคิดดูว่าคนเขากำลังเล่นกีฬากันอยู่เนี่ยมันต้องมีกรรมการอยู่กลางสนามใช่ไหมมันต้องมีบุคลากรอีกกว่าที่จะมีการแข่งขันขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้คนเป็นร้อยในการดูแลความเรียบร้อยสนามบ่อยไปเป็นพันรวมแล้วหลงยกทั้งหมดถ้าเป็นกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นหมื่นหรือกว่านั้นด้วยถ้าหากว่าเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาปุ๊บมันจะใช้คนแค่ไม่เกินร้อยก็จบแล้วแล้วพวกนั้นมันจะไปยังไงมีบี้เลี้ยงไว้เนี่ยนะโอ้โหลุงมองเห็นตรงนี้แล้วกาลียุคโอเคนะนี่แค่คราวนะครับลองไปต่อสักหน่อยถึงไหนแล้วเมื่อกี้ลุงไปกดที่ท่าไหนไม่รู้กดผิดมันก็เลยเริ่มใหม่ใช่ไหมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวและการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันแน่นอนว่าเทคโนโลยีคลาวด์ก็ยืนหยัดพร้อมพลิกโฉมประสบการณ์ในการรับชมการแข่งขันที่แฟนๆทั่วโลกเคยได้รับอยู่ในปัจจุบันด้วยการสร้างประสบการณ์การรับชมรูปแบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์มา transform การจัดงานต่างๆนั้นมีมากมายมหาศาลเช่นการวิเคราะห์ความตื่นเต้นของกลุ่มผู้ชมแบบ real time เพื่อนำเสนอเป็นไฮไลท์และจัดการเรื่องโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟีดรายการสดได้ด้วยความหน่วงหรือ latency ที่ต่ำมากๆและการโต้ตอบกับกลุ่มผู้ชมที่เลือกไว้และแน่นอนว่าการทำกิจกรรมทั้งหมดนี้โฮสต์อยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ทรงพลัง 2.
ญาประดิษฐ์หรือ AI ตลาดแรงงานปี2564ที่ไม่สามารถคาดการณ์ใดๆได้ทำให้องค์กรต่างๆจำเป็นต้องนำปัญญาประดิษฐ์ไปช่วยในการเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน AI จะช่วยให้แผนทรัพยากรบุคคลทำงานเชิงรุกและช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่าผู้สมัครใดเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อวัดคุณภาพของการจ้างงานแต่ละครั้งนวัตกรรมต่างๆเช่นซอฟต์แวร์ในการคัดกรองอัจฉริยะที่สามารถคัดกรองใบสมัครได้แบบอัตโนมัติแชทบอทที่ทำหน้าที่เป็นผู้สรรหาพนักงานที่สามารถนัดหมายกับผู้สมัครได้แบบเรียลไทม์และการสัมภาษณ์แบบดิจิทัลที่ทำผ่านออนไลน์ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละรายได้และเริ่มกลายเป็นวิธีการทำงานปกติของแผนกทรัพยากรบุคคล AI มีศักยภาพสูงมากในการสร้างเวิร์กสเปซที่หลากหลายและครบวงจรสามารถลดอคติและเพิ่มความเป็นกลางในการตัดสินใจเรื่องการจ้างงานผ่านอัลกอริทึมต่างๆที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะแยกแยะคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันของผู้สมัครแต่ละคนออกมาให้เห็นนอกจากนั้นการใช้ AI ในการดูแลสุขภาพจะกลายเป็นธุรกิจสำคัญโดยตลอดปี2564จะมีการนำ AI ไปใช้กับการดูแลสุขภาพในหลายด้านอย่างรวดเร็วการใช้ Machine Learning กับชุดข้อมูลต่างๆทั่วโลกได้แบบ Real Timeจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสามารถติดตามการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้อย่างละเอียดช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำใช้การวิเคราะห์เชิงคาดให้เป็นประโยชน์ในการติดตามอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจัดสรรบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นไปต่อได้ไหมครับท่านเห็นไหมครับหยุดแน่นอนนะครับไอ้เจ้า AI ที่พูดถึงกันแต่ก่อนนี่เขาเลือกคนทำงานเนาะก็ต้องใช้พวกยานทัศน์ในการหยั่งใจของผู้ที่เข้ามาสมัครงานบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีบริษัทหนึ่งที่รู้จักกันดีพอประมาณนะมันถึงวันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจว่ารวยที่สุดในประเทศไทยทุกคนจะเข้าไปสมัครงานของเขาเนี่ยจะต้องผ่านคณะบุคคลเขาเรียกกันว่าชินแสผู้อยู่หลังม่านอยู่หลังหมอกว่าคนที่มาสมัครงานอย่างเช่นนั่งอยู่แถวหน้าก็มีคนสัมภาษณ์พอสมควรนะครับเขาจะมีคำถามกรอกเข้าไปแล้วให้คำตอบมาเขาเรียกว่าชินแสคือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมง่ายๆคือบรรลุธรรมเห็นไหมมนุษย์พันนี้เขาจะรู้ความรู้สึกความนึกคิดของคนนะเขาก็เลยใช้ชินแสเป็นตัวเลือกบุคคลที่มาสมัครจำไว้ด้วยนะครับนี่คือภาษาลุงแล้วเขาก็เติบโตกันจริงๆด้วยแปลว่าเขาได้บุคคลที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเพราะว่าไอการอ่านใจของมนุษย์ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเขาก็มีอยู่แล้วเขาเรียกว่าผู้บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติยังไม่สามารถที่จะเลือกได้อย่างชัดเจนเพราะว่าไม่รู้ความนึกความคิดของมนุษย์ผู้บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเนี่ยมีหน้าที่สั่งสอนกันทั่วไปให้ถูกต้องตรงจริงตามความเป็นจริงของทางโลกมันคืออะไรทางพระธรรมมันคืออะไรง่ายๆคือทางโลกมันคืออะไรยังไงทางธรรมชาติมันคืออะไรยังไงแล้วทางพระธรรมมันคืออะไรยังไงผู้บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเนี่ยมันจะรู้ทั้งหมดแน่ๆนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตตินอกจาก3สิ่งที่พูดเมื่อกี้นี้ก็จะมีความสามารถพิเศษที่จะรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดงั้นมนุษย์ที่กำลังรอการคัดเลือกอยู่เนี่ยเบื้องหลังการเลือกคือชินแสที่ว่าเนี่ยง่ายๆคือผู้เข้าถึงธรรมผู้บรรลุธรรมก็ว่าได้ก็เลือกได้จะเป็นหญิงชายเขาก็เลยเลือกไม่ผิดตัวนั่นเองก
็ทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงความเจริญก้าวหน้าในองค์กรเขาก็เติบโตขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนั่นแหละคือตรงนั้นนะครับทีนี้พอเวลามาถึง AI ทีเนี้ยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใช้ตรงนั้นแล้วไม่ต้องใช้ผู้บรรลุธรรมแล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับสังเกตบ้างไม่เอ่ยว่าเวลามาทำอะไรไม่ได้แบบจำตัวประชาชนพาสปอร์ตเขาให้สแกนตาให้ไหมครับนั่นแหละสำนวนไทยเนี่ยคำนี้พูดกับบรรนานมากหลายร้อยปีทีเดียวดวงตาเป็นหน้าต่างของขั้วหัวใจดวงตาตามองต่างสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านสั่นสวงว่าไปเพราะฉะนั้นที่เขาสแกนตาเนี่ยเขาจะรู้ความคิดของเราเลยนะนี่คือ AI ซึ่งมันมีความสามารถที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ที่ผมบอกว่า10ยกกำลัง170ไม่ต่ำกว่าด้วยนะดูความเร็วของมันสแกนนี่แหละสแกนนี่แหละขึ้นชื่อว่าสแกนมันจะสแกนกระดูกกระเดี่ยวสแกนอะไรต่อไม่ก็ตามทีที่ว่าสแกนและสแกนนี่แหละครับและครับด้วยครับนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงมาก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 เลยครับก็คือเรื่องคลื่นและคลื่นนี่เองครับรุนแรงมากครับรุนแรงจริงๆครับอีกครั้งเป็นครั้งที่105มนุษย์โลกวันนี้ถ้าไม่รู้จักกายใจจิตเองสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ไหนก็โดนถ้าจะยกเว้นอยู่ในรูอยู่ในถ้ำท่านจะยกเว้นถ้าออกมาเดินเพ่นพ่านแถวนี้เจอหมดทุกรายคลื่นพวกนี้ถึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องตรงๆก็เจอทุกรายเพราะมันคลุมโลกไปนี้ทั้งใบเลยพี่เอ๋ยไม่ได้ล้อเล่นนะลุงออกคิกก๊อกไม่ได้ล้อเล่นนะบอกให้ทราบไว้ยังหลับไม่รู้ตื่นเถิดชาวไทยที่ว่านะครับมารู้จักตัวตนให้มากขึ้นกว่าเดิมเถอะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราให้มองเห็นตัวเราในตาของเราจึงจะมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวนี้ได้ให้มองเห็นตัวเราอยู่ในตาของเราทั้งที่หลับตาเราหลับตาเนี่ยจะมองเห็นตัวเราจึงจะป้องกันสิ่งนี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางนะครับมนุษย์ก็มีพลังมากกว่านะครับพลังงานในมนุษย์ที่จะป้องกันมันหยุดเขาไม่ได้หรอกครับยังไงก็หยุดเขาไม่ได้ที่เขาจะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมาใช้ไม่มีทางหยุดได้เลยครับไม่มีทางหยุดได้และไม่มีทางหยุดได้แต่เราท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเราเองย้ำเป็นครั้งที่105เหมือนกันแหละบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งใจไว้สูงมากนะครับในการที่จะหาวิธีป้องกันไม่ให้คลื่นเหล่านั้นมากระทบกระเทือนพวกเราเจ้าค่อยที่อยู่ในหน้าจอในขณะนี้ครับลุงพูดวันนี้เป็นวันที่26มกราคมพ.ศ. 2564ถ้ายังไม่รู้สึกลูกสามนุษย์มันจะสูญพันธุ์นะครับ
พราะเทคโนโลยีเนี่ยจะสูญพันธุ์เดินไปในขาอ่อนเนี่ยนะครับเรียวแรงอ่อนแอทันทีนะครับแขนขาเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยคลื่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีต่างๆนาเข้ามาเรื่องของสาธารณสุขก็ตามที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่มีทางเอาอยู่ไม่มีทางเอาอยู่เลยเพราะไม่มีสิ่งใดเข้ามารักษาได้มันทำลายจะไปหวังเคมีเลิกคุยกันไม่มีทางเด็ดขาดเคมีอยู่ยาทุกวันไม่มีทางเลยเอาไม่อยู่แน่ๆงั้นมีคำสุดท้ายกันแล้วกันทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองลุงก็เราจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับมาเถอะครับมารู้จักบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องมนุษย์มาตลอดนะครับนะทั้งช่องเฟซช่อง YouTube เนี่ยครับมี2ช่องทางให้เลือกถ้าสนใจใฝ่รู้นะถ้าไม่เริ่มวันนี้ระวังกว่าถั่วจะสุกงามันจะไหม้หมดมันจะช่วยกันไม่ได้เพราะมันถึงขั้นช่วยมันช่วยไม่ได้เรามีโอกาสมีเวลาที่ป้องกันตัวเองไม่ได้สูญเสียอะไรเลยครับหน้าจอเนี่ยท่านก็ได้ฟรีๆไม่รู้เหลวไหลนะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับนะแจ้งเพื่อโปรดทราบนะเอาละไปต่อหายซะแล้วโอ้โอ้มาโอ้3 Digital Supply Chain Supply Chain หรือกระบวนการตั้งแต่การจัดการหาวัตถุดิบการผลิตการจัดเก็บจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าจะกลายเป็นระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วเนื่องด้วยโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ดิจิทัลซัพพลายเชนพัฒนาอย่างรวดเร็วในปี2564มุมมองเดิมๆของผู้รับผิดชอบด้านซัพพลายเชนที่เกี่ยวกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคือเน้นไปที่เรื่องของประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายแต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเน้นในเรื่องของความคล่องตัวและความยืดหยุ่นและนั่นคือจุดที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องดิจิทัลซัพพลายเชนจะช่วยให้ธุรกิจหนึ่งๆที่ประกอบด้วยองค์กรหลายแห่งทำงานร่วมกันสามารถเห็นและรับรู้ความเป็นไปได้ในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการสามารถวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้นและใช้ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดได้มากขึ้นผู้รับผิดชอบด้านซัพพลายเชนจะสามารถปรับและใส่ความยืดหยุ่นให้กับระบบซัพพลายเชนของตนได้ตามความต้องการของตลาดและใช้ระบบนิเวศด้านพันธมิตรให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นเครื่องมือดิจิทัลต่างๆเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ประสานระหว่างโลกความจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันและการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ที่มีมนุษย์เป็นผู้ออกแบบกระบวนการและขั้นตอนรวมถึงการตัดสินใจต่างๆและคาดว่าจะยกระดับศักยภาพที่มีและนำไปสู่สินค้าและบริการใหม่ๆที่น่าสนใจและมีอิทธิพลต่อลูกค้าเป็นอย่างมากรองประธานบริษัทอินฟอร์อาเซียนระบุว่าการสูบดิสรัปของระบบซัพพลายเชนยังไม่น่าเชื่อในปี2563ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการจับคู่ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีในตลาดณขณะใดขณะหนึ่งเข้าด้วยกันได้แบบเรียลไทม์และการคาดการณ์ต่างๆไม่ใช่งานที่มนุษย์จะทำได้สำเร็จเพียงลำพังต่อไปมันไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปที่จะมาคาดหวังให้กับผู้รับผิดชอบด้านซัพพลายเชนทำการคาดการณ์ถึงการปิดเปิดของตลาดในประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างฉับพลันหรือให้อธิบายถึงวัสดุและค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยคาดเดาไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ขอบเขตและข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเดินทางของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบในปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดเป็นไงบ้างมีกี่ท่านกี่คนฟังแล้วพอที่จะเก็ตนี่แหละครับคือไฮเทคชั้นสูงมาก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 จริงๆครับความเร็วในการสื่อสารคำว่าเรียวทามเรียวทามสิบยกกำลังร้อยเจ็ดสิบไม่ต่ำกว่าด้วยนะที่มีความเร็วต่อวินาทีเนี่ยดูสิครับมันไวขนาดนั้นยิ่ง 6G 7G จะมาเนี่ยนักเลยฮะฮาร์ดแวร์ผลิตมารองรับ
ที่บอกว่า 5G 6G นี่ 5G ก็ใหญ่บ้าอยู่แล้วเนี่ย 5G เนี่ยไวรัสโคโรนาเกิด 6G เนี่ยผมว่านะไวรัสโนวาเกิดถ้า 7G ล่ะจะไวรัสอะไรเกิดเดี๋ยวให้นึกก่อนโอ้โหคิดไม่ได้เลยครับคิดไม่ได้เลยครับฟังดีนะจะเปรียบให้ฟัง 5G เนี่ยก็คือไวรัสที่จะมาจัดการโลกใบนี้ก็คือโคโรนานะวันนี้แหละโอเคนะถ้าหากว่า 6G จะเป็นไวรัสที่มาเล่นงานจักรวาลนี้เป็นจักรวาลเนี่ยนะระบบจักรวาลนี้ที่มีดวงที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยถ้า 7G ล่ะมันจะมาเล่นงานกาแล็กซีทางช้างเผือกช้างแมวนี้ให้ดูไว้นี่แหละครับผมขึ้นต้นรายการวันนี้ผมใช้คำว่าแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะไม่มากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำเอาไปคิดใจมนุษย์งั้นใครก็ตามที่มีใจที่จะเข็นฆ่าที่จะทำลายสัตว์โลกรวมยิ่งธรรมนุษย์นี้ไม่พ้นแน่นอนโลกสัตว์นี้ไม่พ้นจริงๆเลยครับจะอยู่ไหนก็โดนเพราะว่าศัตรูที่ไม่สามารถมองเห็นได้ตัวเปล่าเนี่ยมันมองไม่เห็นก็คือคลื่นนี่แหละครับมาถึงวันนี้คือไวรัสเนี่ยที่เขาว่าหมอไม่เห็นตัวนี่ฮะมันทำอะไรกับคนอ่อนแอมนุษย์อ่อนแอสมมุติคนขับรถโดยสารคนหนึ่งข้างในรถโดยสารเสีย10คนขับไปลองลั่งนึกภาพดูสิก็เลยจะเข้าโค้งพอดีออกแรงบิดตัวหน่อยกล้ามเนื้ออ่อนหมดเลยรถมันจะอยู่ในโค้งไหมเนี่ยรถไม่มีเหลือนั้นเขาต้องมีรถไฟฟ้าเข้ามาช่วยตรงนี้ใช่ไหมรถไฟฟ้าเขาออกมาใช้กันแล้วไม่ต้องมีคนขับเลย AI นี่มันทำงานให้หมดเลยเห็นอย่างไม่ได้พูดเล่นๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนะพี่ถ้าใครก็ตามที่ไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านั้นบ้านหลังที่เรียกว่าบ้านเรา .tv บ้านเราบ่อยแล้วคำว่าบ้านเราการตั้งชื่อตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆ นะครับชื่อคำว่าบ้านเราเนี่ย .tv เนี่ยคิดกันหัวหมุนเหมือนกันนะผมจะได้ชื่อนี้มาตั้งเป็นอยู่ใน YouTube เนี่ยงั้นรีบกด Subscribe ซะถ้าอยากจะกดนะครับเห็นไหมพูดจาไม่ได้ขอร้องเลยนะรีบกดซะถ้าอยากจะกดนะครับมันจะรู้ว่ามีกันกี่ร้อยกี่พันคนอยู่มันจะได้รู้เรื่องราวกับสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยสุดขออนุญาตก็แล้วกันนะถ้าเป็นไปได้ครับพูดต่อไปนี้มันจะปกป้องคุ้มครองกันได้เพราะคำว่าบ้านเราทีวีมันเป็นแอคเคาท์มันบอกตัวตนอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่หลักร้อยมันก็อยู่ในระบบ AI นี่แหละมันก็อยู่ระบบ AI นี่แหละครับ AI IT นี่แหละครับมันจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยอัตโนมัติไปนู่นเลยลุงพูดเรื่องอะไรวะนี่วะนี่
แล้วการเยียวยารักษาผู้คนเคมีเนี่ยตามไม่ทันแม้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาจะรู้เรื่องหมดอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์แต่แบบทำยังไงผ่าตัดผ่าต่อรับผิดชอบไม่ได้เสร็จมันจะไปถึงวิชาชีพไม่รู้ทุกวันนี้มันไปถึงวิชาชีพแน่นอนเรื่องนี้ต้องรับผิดรับชอบบางทีผมก็นึกสงสารอาชีพหมอนะไม่รู้อยากจะเกิดมาเป็นหมอเนี่ยมันช่วยไม่ได้ใช่ไหมฮะโดนยังไงก็โดนบอกแค่ได้เพราะว่าต่อไปนี้มันเป็นอย่างนี้นายกอไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์ดิวกันวันใบวันเนี่ยเ